Well, this morning's teaching. การสอนสำหรับเช้าวันนี้นะครับ I have not quite titled it yet. ผมก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่อดีๆสักเท่าไหร่ But for now, I'm going to call it God's recipe for the abundant life. แต่ตอนนี้ผมอยากจะตั้งชื่อแบบนี้ก่อนนะครับว่าเป็นสูตรหรือว่าเป็นส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ God's recipe for the abundant life. เป็นส่วนผสมของพระเจ้านะครับสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ You know, our media team don't like it when my titles are too long. มีเดียของเราก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับถ้าผมตั้งชื่อยาวๆเนี่ย But after you preach for 20 years you run out of titles แต่ถ้าเกิดว่าคุณเทศนามาถึง20ปีแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อยังไงดีนะครับ That's when the titles get longer and longer มันก็เลยทำให้ชื่อเรื่องเนี่ยมันยาวไปเรื่อยๆ But God's recipe for the abundant life is what I want to talk to you about today แต่วันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของส่วนผสมของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ You know we've heard this many times เราเนี่ยได้ยินตรงนี้บ่อยมาก That God wants us to haveAn abundant life. ว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ But many Christians, แต่คริสเตียนหลายๆคน don't understand what abundant life is. อาจจะยังไม่ได้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นเป็นยังไง You know, there are some Christians who think ก็มีคริสเตียนบางคนนะครับที่เขาคิดว่า abundant life is talking about the life we'll experience after we die and go to heaven. ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นหมายถึงชีวิตที่เราจะได้รับประสบการณ์ต่อเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว And that's part of it. อันนั้นมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง You know, that's part of the abundant life. มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ But there's abundant life begins here and now แต่ว่ามันก็ยังมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ซึ่งเริ่มต้นบนโลกนี้แล้วก็ยังสามารถใช้ได้บนโลกนี้ด้วย But some people also think บางคนอาจจะคิดว่า that abundant life is all about having lots of stuff ชีวิตที่ครบบริบูรณ์หมายความว่าเราจําเป็นต้องมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมาย And that's part of it มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง But that's not the whole picture of the abundant life แต่ก็มันไม่ใช่ภาพทั้งหมดของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ So we're going to talk about what is the abundant life ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าแล้วชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆคืออะไร talk about how we can experience and live that abundant life แล้วเราจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดำเนินอยู่ในชีวิตแบบนั้นได้ยังไงบ้าง Really the heart of the teaching this morning is this หัวใจที่สำคัญสำหรับคำสอนในเช้าวันนี้ก็คือ And it's a serious thing you need to think about จริงๆมันเป็นเรื่องจริงจังที่คุณต้องคิดทบทวน How does God want us to live พระเจ้าอ่ะอยากให้เราดำเนินชีวิตยังไง How does God want us to live พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตยังไง Have you ever thought about that คุณเคยคิดตรงนี้บ้างไหม Because the way God wants us to live เพราะว่าวิธีที่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิต is the key to the abundant life มันเป็นกุญแจที่จะทำให้คุณได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นบนโลก Because if you find out how God wants you to live เพราะถ้าคุณพบว่าพระเจ้าอยากจะให้คุณใช้ชีวิตยังไง you will find the abundant life คุณก็จะได้พบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วย You know the truth is this ความเป็นจริงเลยก็คือ we are freeTo live any way we want to. จริงๆเรามีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เราต้องการได้นะคะ Because we've been given free choice. เพราะพระเจ้าให้อิสระในการเลือกกับเราเอง You know, God will not force us. พระเจ้าจะไม่มีวันมาบีบบังคับเรา We are free to live any way we want to live. ดังนั้นเราจึงมีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่ใจเราต้องการได้ But I wanted to think about this. แต่ผมอยากจะให้คุณคิดตรงนี้ดีๆ The best way to live วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต is the way God wants us to live นั่นคือวิธีที่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตของเรา Let me say that again and I really want you to understand this ผมอยากจะพูดย้ำตรงนี้อีกครั้งนึงและผมเองก็อยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้จริงๆนะคะ We are free to live any way we want to โดยความเป็นจริงแล้วเรามีอิสระที่จะเลือกดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการได้ But the best way to liveIs the way God wants us to live. แต่วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือการเลือกดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้า Because think about this. อยากให้คุณลองคิดแบบนี้นะครับ Because เพราะว่า No one loves you like God does. ไม่มีใครรักคุณเหมือนที่พระเจ้ารักคุณ Think about that. คุณคิดถึงตรงนี้ดีๆนะครับ No one can love you like God does. ไม่มีใครจะรักคุณได้เหมือนที่พระเจ้ารักคุณ And so we have to pay attention to how He wants us to live. ดังนั้นเราจำเป็นต้องสนใจด้วยว่าแล้วพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตยังไงล่ะ Because that's coming from the one who loves us unconditionally. เพราะคำตอบที่คุณจะได้รับเนี่ยจะมาจากผู้ที่รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยThe best way to live is the way God wants us to live because คือวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตคือการเลือกดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้านั้นเป็นเพราะว่า No one has a good will for you like God does ไม่มีใครมีเรียกว่าความปรารถนาที่ดีที่สุดให้กับคุณเหมือนที่พระเจ้าต้องการ And I know these are simple things but think about this morning ผมรู้นะคะว่าตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนพื้นฐานเรียบง่ายแต่ผมอยากจะให้คุณได้คิดถึงความหมายที่แท้จริงอย่างลึกซึ้ง No one has a good will for you like God does ไม่มีใครมีความปรารถนาดี
ในชีวิตของคุณเท่ากับพระเจ้าอีกแล้ว No one cares about you like God does ไม่มีใครห่วงคุณจริงเท่ากับที่พระเจ้าห่วงหรอก No one else ไม่มีใคร You know, God cares about you more than your parents do คุณรู้ไหมพระเจ้าห่วงคุณมากกว่าพ่อแม่คุณด้วยซ้ำ That's the absolute truth อันนี้คือความจริงแท้แน่นอน No one is all knowing as God is ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องเหมือนที่พระเจ้ารู้ You know if you think about all these things ถ้าคุณลองคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะ It makes total sense that we should live the way God wants us to live มันก็จะมีเหตุผลอย่างดีมากว่าเราควรจะเลือกดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า Because he loves us เพราะพระเจ้ารักเรา Because he has a good will for us พระเจ้ามีความปรารถนาที่ดีต่อเรา Because he cares about us และพระเจ้าเป็นห่วงเรา And because he's all knowing และพระเจ้ารู้ทุกอย่าง So when God shows us ดังนั้นเมื่อพระเจ้าเปิดเผยกับเรา Live this way ว่าลูกดำเนินชีวิตตามนี้นะ It is not to burden us ไม่ใช่เพื่ออยากจะให้เราต้องรู้สึกอึดอัด But to lead us into the abundant life แต่พระองค์ต้องการจะนำเราไปพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ต่างหาก Whenever he shows us this is the way to live your life เมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์เปิดเผยกับเราว่านี่คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ลูกคุณจะเดิน It is so that we can experience his love ก็คือเพื่อเราเองจะได้รับประสบการณ์กับความรักของพระองค์ Experience his good will ได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยอันดีของพระองค์ It's coming out of the heart of his care for us เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากหัวใจของพระองค์ที่เป็นห่วงเรา It's coming out of his wisdom มันออกมาจากสติปัญญาของพระองค์ Church I really want to think about this heart today. คริสตจักรครับวันนี้ผมอยากให้คุณได้คิดทบทวนในส่วนนี้จริงๆเลย I want to find out how God wants me to live. เพราะผมเองก็อยากจะรู้นะว่าพระเจ้าอยากให้ผมดําเนินชีวิตยังไง Because in that life is the abundant life. เพราะว่าในชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้อยู่ Whatever God wants you to believe ไม่ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณเชื่อยังไง Whatever God wants you to do ไม่ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทําอะไร And however God wants you to live หรือพระเจ้าอยากจะให้คุณดําเนินชีวิตแบบไหน It's all for your benefit ทั้งหมดคือเพื่อผลประโยชน์ของคุณคนเดียว All for our benefit ทั้งหมดมันคือเพื่อผลประโยชน์ของเรา So let's talk about how God wants us to live ดังนั้นอยากจะให้เรามาคุยกันตรงนี้ว่าแล้วพระเจ้าอยากให้เราดําเนินชีวิตยังไง What is God's recipe for the abundant life และอะไรคือส่วนผสมของพระเจ้าสําหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ In Colossians 1:13-18 ในโคโลสีบทที่1นะคะข้อ13ถึงข้อ18 For sake of time we'll start reading from verse 15 this morning เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ15แล้วกันนะครับ It says in verse 15 He is the image of the invisible God the firstborn over all creationในข้อ15นี้ได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง Verse 16 For by him all things were created that are in heaven that are on earth visible and invisible whether thrones or dominions or principalities or powers ในข้อที่16นะครับได้บอกว่าเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและสิ่งซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ Now notice the last part of verse 16 again ให้เรามาดูส่วนสุดท้ายของข้อที่16อีกครั้งนึงนะครับ It says all things were created through him through JesusAnd for him, for Jesus. บอกว่าคือทุกสิ่งเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ตรงนี้ก็คือพระเยซู You know what does these verses teach us? แล้วจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าสอนอะไรเรา It teaches us that in the mind of God.ในจากข้อนี้สอนเราว่าในความคิดของพระเจ้า In the will of God ในความประสงค์ของพระเจ้า In the plan and the purpose of God ในแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ Jesus has the central place พระเยซูคือศูนย์กลางอย่างแท้จริง I'll say that again ผมจะพูดอีกครั้งนึงนะครับ In the mind of God ในความคิดของพระเจ้า In the will of God ในความประสงค์ของพระเจ้า In the plan of God ในแผนการของพระเจ้า Jesus hasThe central place. พระเยซูเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง It says all things were created through him and for him. เพราะทุกสิ่งนั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ Think about that. คุณลองคิดดูนะครับ You know your life. ชีวิตของคุณ is for Jesus. ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเยซู Your talents is for Jesus. ความสามารถที่คุณมีก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเยซู Your years is for Jesus. คือหลายๆปีทั้งชีวิตของคุณนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเยซู Your work is for Jesus. การงานของคุณก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเยซู Your life, your family, your marriage is for Jesus. ชีวิตส่วนตัวของคุณชีวิตคู่ของคุณครอบครัวของคุณล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเยซูทั้งนั้น The
plan of God, Jesus, have to hold the central place in every aspect of our lives. ดังนั้นในแผนการของพระเจ้าพระเยซูจำเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิตเรา Now notice verse 17. ให้เราดูในข้อที่17นะครับ And he is before all things, and in him all things consist. พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. และในข้อที่18นะคะพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นประถมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง Now notice the beginning part of verse 17 again. ให้เรามาดูในข้อที่17ตอนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ He is before all things. บอกว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง So God's recipe for the abundant life. ดังนั้นส่วนผสมของพระเจ้านะครับสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์Jesus must be in the center of our lives. คือพระเยซูจำเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิตเรา And Jesus must be before all things in our lives. และพระเยซูจำเป็นต้องมาก่อนทุกอย่างในชีวิตของเรา Did you get that? คุณเข้าใจตรงนี้ไหมครับ This is the life God wants you to live. และนี่แหละคือรูปแบบชีวิตที่พระเจ้าอยากจะให้คุณดำเนิน This is God's recipe for the abundant life. นี่ก็คือส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ Notice the last part of verse 17. Verse 18. ให้เรามาดูในส่วนสุดท้ายของข้อที่18นะครับ That in all things he may have the preeminence เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง One translation says ในฉบับการแปลเล่มนึงนะครับได้บอกว่า So that he himself will occupy the first place เพื่อที่พระองค์นั้นน่ะจะได้เป็นเหมือนผู้แรกสำหรับทุกอย่าง That he will stand supreme in everything และพระองค์จะอยู่ในจุดที่สูงสุดสำหรับทุกเรื่องด้วย Another translation says และอีกฉบับการแปลเล่มนึงได้บอกว่าJesus should hold the first place in everything. พระเยซูควรจะสำคัญที่สุดในทุกอย่าง So here we find the answer to the question. ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงได้พบกับคำตอบนะครับ How does God want us to live? ว่าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร What is God's recipe for the abundant life? และอะไรคือส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ It is this. ก็คือ Jesus must be center in our lives. คือไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรพระเยซูต้องอยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิตเรา Jesus must hold the first place in our lives in everything. พระเยซูจำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราทุกๆด้านเลย Think about that church. อยากจะให้คุณใคร่ควรความจริงตรงนี้ดีๆ This is the key to the abundant life. เพราะตรงนี้มันคือกุญแจสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ Because in Christ is everything. เพราะว่าในพระคริสต์นั้นมีทุกอย่าง I said in Christ is everything. ผมบอกว่าในพระคริสต์นั้นมีทุกอย่าง Everything the human heart is looking for. ทุกอย่างที่หัวใจของมนุษย์กำลังเรียกร้องแสวงหา is in Jesus Christ. อยู่ในพระเยซูคริสต์ Whether it's spiritual. ไม่ว่าจะเป็นด้านฝ่ายวิญญาณ Whether it's emotional. ไม่ว่าจะด้านอารมณ์ Or whether it's material. ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ Whatever you call blessing. อะไรก็ตามที่คุณเรียกว่ามันเป็นพระพร The fullness of the blessing, the real blessing. คือพระพรที่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านพระพรที่แท้จริง is in Jesus Christ. อยู่ในพระเยซูคริสต์ The way God wants us to live is this. คริสตจักรครับวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตเป็นแบบนี้ God in the center of our lives. คือพระเจ้าต้องมาก่อนในชีวิตของเรา Pursue Jesus as the number one priority in our lives. คุณจำเป็นต้องแสวงหาพระเยซูเป็นอันดับแรกในชีวิตทุกๆวันของเรา Because in Jesus Christ. เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ Everything is held together. เราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตของเราจะถูกพยุงไว้ด้วยกัน Amen. Amen. In Philippians 1, let's go back to Galatians 2:20 ให้เรามาดูในกาลาเทียนะครับบทที่2ข้อ20 Sorry I jumped one verse Galatians 2:20 กาลาเทียนะครับบทที่2ข้อ20 Paul says this เปาโลได้บอกไว้ว่า I've been crucified with Christ it is no longer I who live but Christ lives in me ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า Notice what Paul is saying ให้เรามาดูนะคะว่าตรงนี้เปาโลหมายถึงอะไร It is no longer I who live but Christ lives in me บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยในชีวิตของข้าพเจ้าคือพระคริสต์ดำเนินออกไป Another way to say is this หรือในอีกวิธีนึงที่เราจะพูดได้ก็คือ I no longer live ข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตอีกแล้ว Christ is the center of my life เพราะตอนนี้พระคริสต์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตข้าพเจ้า Christ is
my life. พระคริสต์เป็นชีวิตของฉัน And then he says, and the life now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อข้าพเจ้า So how does God want us to live? และพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตยังไง He wants us to live in Christ. พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตในพระคริสต์ That the life we now live in the flesh. คือชีวิตที่เรามีอยู่ในร่างกายขณะนี้ We live by faithIn the Son of God. เราดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า We live by faith in the Son of God. ผมบอกว่าเราดำเนินชีวิตโดยความศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า For our family. เพื่อครอบครัวของเรา We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ For our marriage. สำหรับชีวิตคู่ของเรา We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ For our emotional health. สำหรับสุขภาพที่ดีทางอารมณ์ของเรา We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ For our future. สำหรับอนาคตของเรา We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ When times are dark. เมื่อเวลามันมืดมิดไปหมดLook to Christ. เรามองที่พระคริสต์ Because He's the light. เพราะพระองค์เป็นความสว่าง When we're hopeless. เมื่อเรารู้สึกหมดหวัง We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ When we're without strength. เมื่อเราไม่มีกำลัง We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ When we need wisdom. เมื่อเราต้องการสติปัญญา We look to Christ. เรามองที่พระคริสต์ We live by faith in the Son of God. เราดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า He's center. พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลาง And He's the first in our lives. และพระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา This is God's recipe for the abundant life. อันนี้คือส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ In Philippians 1:21 ในฟิลิปปีนะคะบทที่1ข้อ21 You know many Bible scholars agree and believe that this is the last letter written by Paul ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ชาวกรีกหลายๆท่านก็เชื่อนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เปาโลเขียนก่อนจะเสียชีวิต He's writing from the prison แล้วในขณะที่เขาเขียนจดหมายนี้เขาอยู่ในเรือนจํานะครับ For to me to live is Christ and to die is gain เขาบอกว่าเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็คือเพื่อพระคริสต์แต่การตายก็ได้กําไร Notice the words of Paul ให้เราสังเกตคําพูดของเปาโลนะครับ In his life ในชีวิตของเขา Christ is the center พระคริสต์เป็นศูนย์กลางจริงๆ In his lifeในชีวิตของเขา Christ holds the first place พระคริสต์เป็นที่หนึ่งจริงๆ And Paul really lived the abundant life และเปาโลก็ดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างแท้จริง He walked in the plan of God เขาดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า He overcame fierce opposition เขาสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่มันดูรุนแรงและน่ากลัวได้ He saw miracles เขาเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น He saw cities transformed เขาเห็นคนในเมืองนั้นจังหวัดนั้นเปลี่ยนแปลงไป He saw the revelation of the grace of God เขาได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องพระของพระเจ้า Even while he was in prison he was full of joy ในขณะที่เขายังอยู่ในเรือนจําเขาก็ยังเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี That's abundant life isn't it นั่นก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ใช่มั้ยคะ He's not held bondage by anything in his heart เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นภายนอกจะมาผูกมัดจิตใจของเขาได้เลย So he says to live is Christ ดังนั้นการดําเนินชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ And church this is a very simple recipe คริสตจักรตรงนี้มันเป็นส่วนผสมที่ง่ายมาก You know many times หลายๆครั้ง we get deceivedLike the world, เราก็มักจะถูกหลอกเหมือนคนในโลก We think that this thing, that thing, this person, that person. เราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ That experience, this experience. ประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้ Or if I have this, ถ้าเกิดว่าฉันมีแบบนั้นแบบนี้นะ I will have abundant life. ฉันก็คงจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ But what does God say? แล้วพระเจ้าพูดยังไง God says, if you have Christ. พระเจ้าบอกถ้าท่านมีพระคริสต์ If Christ is the center. ถ้าพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง If Christ is the first. ถ้าพระคริสต์มาก่อน You will live the abundant life. คุณก็จะได้ดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์Amen. Oh, this is a very powerful key. ตรงนี้เป็นกุญแจที่มีพลังมากเลยนะครับ I want to ask you this question today. วันนี้ผมเองก็อยากจะถามคำถามนี้กับคุณ Is your life Christ focused? ชีวิตของคุณจดจ่อที่พระคริสต์หรือเปล่า Is your life Christ focused? ชีวิตของคุณเนี่ยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางจริงๆหรือเปล่า Please think about this question. อยากจะให้คุณเนี่ยใคร่ควรคำถามนี้ดีๆนะครับ Not just now, but even after the service is over. ไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่านั้นนะแต่หลังจากการประชุมจบไปแล้วคุณควรจะใคร่ควรถึงความจริงนี้ถามตัวเองทุกวัน Before you sleep, when you wake up tomorrow morning. ก่อนที่คุณจะหลับคืนนี้ก่อนที่เช้าพรุ่งนี้เวลาคุณตื่นขึ้นมา Is your lifeChrist focus. คุณต้องถามตัวเองไว้ตลอดว่าชีวิตของฉันจดจ่อที่พระคริสต์จริงหรือเปล่า Because it's probably one of the most important questions you can ask yourself. เพราะมันจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณถามตัวเอง It's probably one of the most important lifestyle you can embrace. และมันก็จะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดที่คุณเปิดใจรับเอา It's a Christ focused life. เป็นชีวิตที่จดจ่อและให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง You know, looking to Jesus. การมองที่พระเยซู For every area of our lives. สำหรับทุกๆด้านของชีวิตเรา You know, focus is to magnify.
การจดจ่อก็คือการขยายสิ่งนั้นเนี่ยให้ใหญ่และสำคัญในชีวิตของเรา Focus is to magnify การจดจ่อคือการขยายให้ใหญ่ขึ้น Now think about this คุณลองคิดดูนะครับ How big is Christ in your life พระคริสต์ใหญ่โตแค่ไหนในชีวิตคุณ Of course Christ is big with or without your faith คือพระคริสต์เองจริงๆยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็ตาม But how much is he magnified in your life แต่ว่าพระองค์เนี่ยมีโอกาสยิ่งใหญ่แค่ไหนในชีวิตคุณ In your thoughts in your heart ในความคิดคุณในใจของคุณ In your decisionในการตัดสินใจของคุณ direction of your life ในทิศทางการดำเนินชีวิตของคุณ in your marriage in your family ในชีวิตคู่ในครอบครัวของคุณ in your business ในธุรกิจของคุณ in using your gifts ในการที่คุณใช้ของประทานพรสวรรค์ how much is Christ magnified คุณให้พระคริสต์มีโอกาสได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนในชีวิต because a Christ focused life เพราะว่าชีวิตที่จดจ่อที่พระคริสต์นั้น is a life where you live magnifying Christ in everything คือชีวิตที่คุณยกย่องพระคริสต์เหนือทุกอย่างในทุกๆด้าน and I'm telling you again and again today แล้ววันนี้ผมก็จากอยากที่จะบอกกับคุณซ้ำแล้วซ้ำอีก In this kind of lifestyle ว่าการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ is where you experience the abundant life คุณถึงจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ You know so you may have heard this many times คุณอาจจะเคยได้ยินตรงนี้มาหลายครั้งแล้ว That your life must be in a Christ focus ว่าชีวิตของคุณจะต้องมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางนะคุณต้องจดจ่อที่พระคริสต์ But I thought today we must make it more practical แต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะพูดกันในลักษณะของนำไปปฏิบัติเลย That it is not just a vague theological idea มันไม่ได้เป็นแนวความคิดทางหลักศาสนาหรือว่าความคิดของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น But it is practical that we can apply every day in our lives แต่มันเป็นความจริงที่เราเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทุกๆวัน So if you ask me ถ้าคุณถามผม So how do I focus on Christ every day ว่าเอาล่ะแล้วฉันจะจดจ่อที่พระคริสต์ได้ยังไงทุกๆวัน How do I put Christ in the center of my life แล้วฉันจะให้พระคริสต์อยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิตฉันได้ยังไง How do I put Christ first in my life แล้วฉันจะให้พระคริสต์มาก่อนทุกอย่างในชีวิตได้ยังไง I want to show you some practical things ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเลยนะครับ Right so here's number 1ข้อ1นะครับ Here's number 1ข้อ1 All right I hope you are really paying attention because you can apply this right now คือผมหวังว่าคุณจะตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าคุณสามารถจะเอาตรงนี้เนี่ยมาใช้ได้ตอนนี้เลย Number 1ข้อที่1 Focus on his love for you จดจ่อที่ความรักที่พระองค์มีให้คุณ The Christ focused life is a focus on his love for you ชีวิตที่จดจ่อที่พระคริสต์ก็คือการจดจ่อที่ความรักที่พระองค์มีให้คุณทุกวัน To put Christ in the center การให้พระคริสต์อยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิต To focus on his love for you คือการจดจ่อที่ความรักซึ่งพระองค์มีให้คุณ To put Christ first ให้พระคริสต์มาก่อนทุกอย่าง To focus on his love for you ก็คือการจดจ่อที่ความรักของพระองค์ที่มีให้กับคุณ If you live your life focus on Christ's love for you ถ้าคุณดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในความรักที่พระThat is God's recipe for the abundant life. อันนั้นก็คือส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ Can I have an amen? Amen ได้ไหมครับ In John 15:9 it says. ในยอห์นนะครับบทที่15ข้อ9ได้บอกว่า This is Jesus speaking by the way. ตรงนี้เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์เองเลยนะครับ Notice this. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. พระองค์บอกว่าพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นในความรักของเรา Now how many of you know that it's easy for us to believe มีใครรู้บ้างว่ามันง่ายสำหรับเราที่จะเชื่อว่า The Father loves Jesus perfectly พระบิดารักพระเยซูอย่างหมดหัวใจสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว You know because Jesus is perfect God is perfect เพราะพระเยซูสมบูรณ์แบบพระเจ้าก็สมบูรณ์แบบ So the Father's love for Jesus is perfect ดังนั้นความรักที่พระบิดามีให้พระเยซูมันก็ต้องสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว The Father's love for Jesus is huge แล้วความรักที่พระบิดามีให้พระเยซูนั้นมันใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน The Father's love for Jesus is eternal ความรักที่พระบิดามีให้พระเยซูมันเป็นความรักชั่วนิรันดร์ But here's the revelation แต่นี่คือการเปิดเผยความจริง Jesus says as the Father loved me พระเยซูบอกว่าอย่างที่พระบิดาทรงรักเรา I also have loved you เราก็รักท่านทั้งหลายแบบนั้น You know think about this คุณลองคิดถึงความจริงนี้ดีๆนะคะ And say this to yourself แล้วพูดกับตัวเองว่า God loves me พระเจ้ารักฉัน as much as he loves Jesus เท่ากันกับที่พระองค์รักพระเยซู You know but the devil will say แต่มันจะมาคอยบอกว่า But you're not perfect like Jesus อุ๊ยแต่ว่าคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนพระเยซูซะหน่อย You know, How can he love you like the Father loves him แล้วคือพระองค์จะมารักคุณเนี่ยเหมือนที่พระบิดารักได้ยังไง You know, that's where the warfare is. อันนี้แหละคือสงครามฝ่ายวิญญาณ You have to go by what Jesus said. คุณก็ต้องตัดสินใจเชื่อตามคำพูดของพระเยซู You know, in spite of our weaknesses. ไม่ว่าเรายังจะมีจุดอ่อนด้านไหนก็ตาม In spite of our failures. ไม่ว่าเรายังจะมีความล้มเหลวความผิดพลาด In spite of our mood swings. ไม่ว่าอารมณ์ของเราจะขึ้นขึ้นลงลง In spite of our past. ไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไง
Jesus loves us. พระเยซูรักเรา As the Father loves him. เหมือนที่พระบิดารักพระองค์เลย And Jesus says. และพระเยซูบอกว่า Abide in my love. จงเข้าสนิทในความรักของเรา Abide in my love. ยึดมั่นในความรักของเรา This is the way to live the abundant life. นี่คือวิธีที่เราจะดําเนินชีวิตแบบครบบริบูรณ์ It's to focus on his love for us. คือจดจ่อที่ความรักซึ่งพระองค์มีให้เรา Amen. Amen. In John 15:13 it says. คือในยอห์นบทที่15ข้อ13นะครับได้บอกว่า Greater love has no one than this.That someone lay down his life for his friends. ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน You know this it is what we call the height of someone's love for us. อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของใครบางคนที่รักเรา Is that they're willing to give their life for us? คือเขายอมสละชีวิตของเขาเพื่อเรา You know I don't know how many people in your life have done that for you. ผมก็ไม่รู้ในชีวิตของคุณจะมีใครไหมที่ทำแบบนี้ให้กับคุณ But someone did it for you, right? แต่ว่ามันมีบางคนทำให้คุณถูกไหม More than 2,000 years ago. ประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว Jesus was willing to come as a human. พระเยซูเต็มใจที่จะมาเกิดบนโลกนี้ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง I mean he is God.พระองค์เป็นพระเจ้านะ But he was willing to come แต่พระองค์เต็มใจที่จะมา To take your place at the cross เพื่อจะมาแทนที่คุณบนกางเขน To take our curse our judgment our punishment เพื่อจะมารับโทษคำสาปแช่งและสิ่งเลวร้ายไปจากเรา And he gave his life for us และพระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา Think about this คุณลองคิดดูนะครับ There is no greater love than this มันไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วThere is no greater love than this. มันไม่มีความรักไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว Any kind of love you experience in the earth. ไม่ว่าความรักอะไรที่คุณได้รับประสบการณ์มาบนโลกนี้ cannot even come close to the love that Jesus has for you. เทียบไม่ได้แม้แต่นิดเดียวกับความรักที่พระเยซูรักคุณ It is the greatest love. มันคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด And when you live your life focus on this great love for you. แล้วเมื่อคุณดำเนินชีวิตจดจ่อที่ความรักอย่างยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีให้คุณ You will live an amazing life. คุณจะเห็นว่าคุณได้ดำเนินชีวิตที่มันมหัศจรรย์มากOvercome many things. คุณจะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ That a lot of people cannot overcome. ซึ่งหลายๆคนเขารู้สึกว่าเขาเอาชนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลย Because the love of Jesus. เพราะความรักของพระเยซู That's something supernatural in your life. มันทำอะไรบางอย่างที่มันเหนือธรรมชาติในชีวิตของคุณ The love of Jesus. ความรักของพระเยซู Makes your life abundant. ทำให้ชีวิตของคุณมันอุดมสมบูรณ์ Gives you quality life. ทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี The love of Jesus Christ. ความรักของพระเยซูคริสต์นะครับ In Ephesians 5:2 it says. ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ2ได้บอกว่าAnd walk in love as Christ loved us and gave himself for us a fragrant offering and a sacrifice to God และทรงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า Notice walk in love as what Christ loved us and he demonstrated by giving himself up for us เห็นไหมครับว่าให้เราดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลายนะครับและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องบูชาและเป็นเครื่องถวายอันที่โปรดปรานของพระเจ้า You know this is a very simple revelation I understand คือผมเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นการเปิดเผยความจริงที่มันง่ายมาก But many times in our lives แต่หลายๆครั้งเองในชีวิตของเราอ่ะ We don't focus on Jesus love for us เราไม่ค่อยได้จดจ่อที่ความรักซึ่งพระเยซูรักเราเท่าไหร่ We neglect his love for usเรามักจะไม่ได้สนใจกับความรักที่พระองค์รักเรา And we pursue the wrong kind of love แต่เรามักจะไปวิ่งแสวงหาความรักจากคนอื่น To focus on Jesus การจดจ่อที่พระเยซู Is to focus on his love คือการจดจ่อที่ความรักของพระองค์ To put Jesus in the center of our lives การให้พระเยซูอยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิตเรา Is to live our life focused on his love คือการดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในความรักของพระองค์ In 1 John 4:9-11 ใน1ยอห์นนะครับบทที่4ข้อ9ถึงข้อ11 It says in this is love in this the love of God was manifested among us that God sent his only son into the world so that we might live through him โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร See the coming of Jesus Christ เห็นไหมครับว่าการมาของพระเยซูคริสต์ is the demonstration of God's love for us เป็นการสำแดงออกถึงความรักที่พระบิดารักเรา It says in this the love of God was manifested among us บอกโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย That God sent his only son คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์เข้ามาในโลก So we might live through him เพื่อเราจะได้ดํารงชีวิตโดยพระบุตรนั้น And God demonstrated his love for us through Jesus Christ และพระเจ้าได้แสดงความรักที่พระองค์มีต่อเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ And brothers and sisters that should become the central thing in our lives แล้วพี่น้องทุกๆคนครับตรงนี้เนี่ยความรักนี้มันควรจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา That should be the first pursuit of our lives มันควรจะเป็นสิ่งที่เราแสวงหาความรักจากพระเยซูทุกวัน To grow in a greater understanding of this love for us และเติบโตมีความเข้าใจถึงความรักที่พระองค์รักเราแบบนี้ทุกๆวัน Amen. Amen And so the first way to focus on Christ ดังนั้นวิธีแรกที่เราจะจดจ่อที่พระคริสต์ในชีวิตของเรา is to focus on his love คือการจดจ่อที่ความรักของพระองค์ All right here's number 2ต่อไปเป็นข้อที่2นะครับ The second way to focus on Christ วิธีที่2ที่จะทําให้เราจดจ่อที่พระคริสต์ is to focus on the truths of redemption คือจดจ่อที่ความจริงของการไถ่ focus on the truths of redemption จดจ่อที่ความจริงของการไถ่ you know, the reason we are breaking this down for you เหตุผลที่เราเนี่ยมาแยกย่อยตรงนี้ให้กับคุณ is because many ChristiansYou know, focus on Christ becomes a cliche. เพราะว่าการสำหรับคริสเตียนหลายๆคนเนี่ยคำพูดที่บอกจดจ่อที่พระคริสต์มันเป็นการพูดแต่ปาก You know, we've heard many times focus on Christ. แล้วเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าจดจ่อที่พระคริสต์ But I think many times Christians don't know how to practically apply that. แต่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งคริสเตียนเองไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงหรอคือการจดจ่อที่พระคริสต์ That's the reason we're breaking this down for you. นี่คือเหตุผลที่เราเนี่ยใส่รายละเอียดตรงนี้ให้กับคุณด้วยนะครับ So another way to focus on Christ orLook to Christ. และอีกวิธีนึงที่เราจะจดจ่อที่พระคริสต์มองดูที่พระคริสต์ is to focus on the truths of redemption. คือการจดจ่ออยู่ในความจริงของการไถ่ When your lifeWhen the redemption of Christ is center in your life เมื่อการไถ่ของพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตคุณ When you're seeking the truths of redemption first in your life เมื่อคุณคอยแสวงหาความจริงของการไถ่ในชีวิตของคุณก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง You're focused on Christ คุณก็กำลังจดจ่อที่พระคริสต์ You're putting Christ first in your life คุณกำลังให้พระคริสต์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ Because the truths of redemption เพราะความจริงของการไถ่นี้ is the central part of what Christ came to do for us มันคือศูนย์กลางของทุกอย่างที่พระคริสต์เสด็จมาเพื่อต้องการทำให้And when you talk about the truths of redemption, ดังนั้นเมื่อคุณเองได้พูดถึงความจริงของการไถ่ you know what does it mean? มันหมายความว่ายังไง Well, it means you've been redeemed from the bondage of sin. หมายถึงว่าคุณเองเนี่ยก็ถูกไถ่ออกมาจากอำนาจหรือการผูกมัดของความบาปแล้ว You know, if you missed last Wednesday's teaching, ถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟังคำสอนของเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ Find it on YouTube. คุณไปหาดูใน YouTube ได้ You know, we talked about this in detail. เราก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในรายละเอียดเลยนะครับ What does it mean to be dead to sin? ว่าการตายจากบาปแล้วคืออะไร And so the truths of redemption includes ดังนั้นเนี่ยความจริงเรื่องของการไถ่ตรงนี้รวมไปถึง that we are redeemed from the bondage of sin คือเราถูกไถ่แล้วจากอำนาจหรือการโดนผูกมัดจากความบาป you know the sin of adam ความบาปของอาดัม brought all the whole human race into bondage ได้ทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยตกไปเป็นทาส we became slaves เรากลายไปเป็นทาส slaves to sin ทาสกับความบาป slaves to evil ทาสกับสิ่งชั่วร้าย but christ แต่พระคริสต์ redeemed us from the bondage of sin ไถ่เราจากการถูกผูกมัดด้วยความบาปนั้น When you live your life focus on this เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในความจริงนี้ You will live the abundant life supernaturally คุณก็จะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นแบบอย่างเหนือธรรมชาติเลย You don't know how it works in your life คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในชีวิตของฉัน But just by focusing on the truths of redemption it works in your life เพราะว่าทุกวันเนี่ยฉันจดจ่อแค่การไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นฉันก็เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น It's like you know going up on that escalator มันก็เหมือนกับการที่คุณขึ้นไปยืนอยู่บนบันไดเลื่อนYou just simply stand on it. เราก็แค่ไปยืนเฉยๆ And the escalator takes you higher and higher. แล้วบันไดเลื่อนมันก็พาคุณขึ้นไปเรื่อยๆ You know, when you focus on the truths of redemption in your life. เมื่อคุณจดจ่อที่การไถ่ตรงนี้ในชีวิตของคุณ You experience freedom. คุณก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นเสรีภาพ And you go higher and higher. แล้วคุณก็จะเห็นว่าชีวิตของคุณมันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น Christ has redeemed you. พระคริสต์ทรงไถ่คุณแล้ว From the bondage of sin. จากการที่คุณถูกความบาปนั้นผูกมัดไว้ In Titus 2:14 it says. ในทิตัสนะคะบทที่2ข้อ14บอกว่า Christ gave himself for us toRedeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. ผู้ที่ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดี Right. Christ gave himself for us. พระคริสต์สละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา To redeem us from all sin. เพื่อจะไถ่เราจากทุกความบาป And to purify us. และทำให้เรานั้นบริสุทธิ์The purify there, the word purify there. คำว่าชำระให้บริสุทธิ์นี้นะคะ It means to separate us for Himself. หมายถึง
ว่าแยกเราออกมาเพื่อพระองค์เอง Through the redemptive work of Christ คริสตจักรครับโดยผ่านทางงานแห่งการไถ่ของพระคริสต์ We have been separated from the bondage of sin เราถูกแยกออกมาจากการตกเป็นทาสของความบาปแล้ว We are no longer slaves to sin เราไม่ได้ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไป In Romans 3:24 ในโรมบทที่3ข้อ24นะครับ And are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว We are not in bondage to sin เราไม่ได้ตกเป็นทาสของความบาป But we are made righteous by his grace แต่ตอนนี้โดยพระคุณของพระองค์เราจึงได้เป็นคนชอบธรรม Through the redemption that is in Christ โดยผ่านทางการไถ่ในพระเยซูคริสต์ So when we are in Christ ดังนั้นเมื่อเราเองอยู่ในพระคริสต์ We are redeemed from the bondage of sin เราเองก็ถูกไถ่แล้วจากทุกความบาปด้วย Grow in this understanding คือเมื่อเราเนี่ยเข้าใจในความจริงนี้มากขึ้น Seek to know this truth more and more คือแสวงหาที่อยากจะเข้าใจในความจริงนี้อยู่ตลอดเวลา Let this truth grow its root in your heart แล้วให้ความจริงนี้ได้ออกรากลึกลงในใจของคุณ And you will live the abundant life แล้วคุณจะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอน In Galatians 1:4 it says ในกาลาเทียนะครับบทที่1ข้อ4ได้บอกว่า Christ gave himself for our sins to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father พระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะเราเพราะบาปของเราทั้งหลายเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยพระบิดาเจ้าของเรา Notice the word deliver ให้เรามาดูคำว่าพ้นจาก We have been delivered คือเรานั้นได้พ้นจาก From this present evil age พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี่แล้ว You know, so church คริสตจักรครับ To focus on the redemption of Christ การที่เราจดจ่ออยู่กับการไถ่ของพระคริสต์ Means to understand that we have been redeemed from the bondage of sin หมายความว่าเราเองเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราหลุดพ้นจากอำนาจของความบาป Another area would be we are redeemed from eternal punishment แล้วอีกด้านนึงก็คือเรานั้นถูกไถ่จากการโดนลงโทษชั่วนิรันดร์ You know, that's the abundant life อันนั้นก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ To live with this assuranceการดำเนินชีวิตด้วยความแน่ใจอ่ะ That when life is over ว่าเมื่อชีวิตบนโลกนี้จบลง You'll be with God forever คุณจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปแน่นอน You know that's a joy of salvation ตรงนั้นมันถือว่าเป็นความชื่นชมยินดีของความรอด Think about this คุณลองคิดดูนะครับ We may have everything in the world เราอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ But if we don't know where we are going แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายเราจะไปไหน After this life is over หลังจากที่ชีวิตบนโลกนี้จบสิ้นลง We have to live in this fear เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในความกลัว The Bible calls it the fear of death พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นความตาย You know for us Christians สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน Or those who understand redemption หรือสำหรับผู้ที่เข้าใจในเรื่องการไถ่ We know we're going to die one day เรารู้แหละว่ายังไงวันนึงเราทุกคนก็ต้องตาย But we're not afraid of death แต่เราไม่กลัวความตาย Because we know เพราะเรารู้ That when we die physically ว่าเมื่อร่างกายของเราตายไป We'll be in God's presence immediately เราจะได้ไปอยู่ต่อการทรงสถิตของพระเจ้าแบบทันทีเลย When we look at the end of our lives เมื่อเรามองดูบั้นปลายชีวิตเรา We're not hopeless and fearful เราไม่ได้รู้สึกกลัวหรือหมดหวัง We're full of joy แต่เราเต็มไปด้วยความBecause Christ has redeemed us. เพราะพระคริสต์ทรงไถ่เราแล้วจากการโดนลงโทษชั่วนิรันดร์ In Hebrews 9:12 it says. ในฮีบรูนะคะบทที่9ข้อ12ได้บอกว่า Christ redeemed us not through the blood of goats and calves but through his own blood. คือพระคริสต์ไม่ได้ทรงไถ่เราด้วยเลือดของแพะหรือว่าเลือดของลูกวัวแต่ด้วยเลือดของพระองค์เอง He entered the holy place once and for all. พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น Having obtained eternal redemption. และพระองค์ได้ทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ Is it church when you focus on the truth of redemption? เห็นไหมครับคริสตจักรเมื่อคุณจดจ่ออยู่ที่ความจริงของการไถ่ You really discovered an abundant life. คุณก็จะได้พบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆ Even when you're growing old in age. ถึงแม้ว่าอายุของคุณจะมากขึ้นเรื่อยๆ You know some people. บางคนนะครับ The older they grow. ยิ่งเขาอายุมากขึ้น You know the more depressed and hopeless they become เขาก็อาจจะเป็นคนที่เริ่มรู้สึกหดหู่ใจหมดหวังมากขึ้น Because they know that the end of their life is coming เพราะเขารู้ว่ามันใกล้จะจบชีวิตของเขาแล้ว And they don't know what's beyond แล้วเขาไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อไป They don't know what's going to happen where they're going to go เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีก But when you know Jesus Christ แต่เมื่อคุณรู้จักพระเยซูคริสต์ When you know you've been redeemed เมื่อคุณรู้ว่าคุณได้รับการไถ่แล้ว The older you grow ยิ่งคุณอายุมากขึ้น The happier you get คุณก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นOkay. Amen. Nobody said amen to that. ไม่มีใครกล้า amen เลยนะครับ And even when you come to the end of your life, ว่าเมื่อคุณมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต you know, คุณรู้ that you have something to look forward to. ว่าคุณก็ยังมีอะไรบางอย่างที่คุณสามารถจะหวังและรอคอยได้ is to see Jesus face to face. คือการได้เห็นพระพักของพระเยซูต่อหน้าต่อตา Amen, church. Amen, amen, ไหมครับคริสตจักร We've been redeemed from eternal punishment. เพราะว่าเราถูกไถ่แล้วจาก
การโดนลงโทษชั่วนิรันดร์ Think about this also. We've been redeemed from the curse. และอยากจะให้เราได้คิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราเองได้รับการไถ่แล้วจากคำสาปแช่ง The fall of Adam. การล้มลงหรือการทำผิดของอาดัม Release curse into the human race. ได้ทำให้คำสาปแช่งเนี่ยแผ่ไปถึงทุกๆคน Release curse into this world. ทำให้คำสาปแช่งได้เข้ามาในโลกนี้ And this curse is in different forms. แล้วคำสาปแช่งนี้มันก็เกิดขึ้นในหลายๆลักษณะ Separation from God is part of that curse. การถูกแยกออกจากพระเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการโดนสาปแช่ง Sickness and disease.Is part of that curse. ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่ง Lack and poverty is part of that curse. ความขัดสนความยากจนก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่ง Fear is part of that curse. ความกลัวก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่ง Stress is part of that curse. ความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่ง All these things. สิ่งต่างๆเหล่านี้ Came through the fall of Adam. เกิดขึ้นเพราะความผิดของอาดัม But in Galatians 3:13 it says. แต่ในกาลาเทียบทที่3ข้อ13ได้บอกว่า That Christ has redeemed us from the curse of the law. พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้ว Think about this church. ลองคิดดูนะครับคริสตจักร When you live your life focus on this redemptive truth. เมื่อคุณดำเนินชีวิตโดยการจดจ่อในความจริงของการไถ่นี้ You find the abundant life. คุณก็จะได้พบกับชีวิตที่ครอบบริบูรณ์ You find a strength that you don't know about. คุณก็จะพบกับกำลังที่เข้มแข็งซึ่งอยู่ภายในคุณและคุณอาจจะไม่เคยรู้ก่อน You find joy and peace that the world don't understand. คุณจะได้พบกับสันติสุขความชื่นชมยินดีที่คนในโลกนี้ไม่เข้าใจ Christ has redeemed you from the curse. เพราะพระคริสต์ทรงไถ่คุณแล้วจากทุกคำสาปแช่ง The curse that is in the world. คำสาปแช่งที่อยู่ในโลกนี้Curse that is in the spiritual realm. คำสาปแช่งที่อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ has no hold on your life. มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรในชีวิตของคุณได้อีก has no power in your life. มันไม่มีอำนาจใดๆในชีวิตของคุณอีกต่อไป You're no more cursed. คุณไม่ได้ถูกสาปแช่งอีกแล้ว You're blessed in Christ. แต่คุณได้รับการอวยพรแล้วในพระคริสต์พระคริสต์รับคำสาปแช่งของคุณไปและพระองค์ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ every curse. จากทุกคำสาปแช่งเลยThank Amen. You for your excitement right ขอบคุณ there. สำหรับความ God. ตื่นเต้นของทุกคนนะครับ Amen. Amen. You know these are things we've talked about in our church. อันนี้ก็คือสิ่งที่เรามักจะพูดถึงอยู่เสมอในคริสตจักรของเรา But my point today is this. แต่ว่าประเด็นของผมในวันนี้ก็คือ To focus on Jesus. การจดจ่อที่พระคริสต์ means to focus on redemptive truths. หมายถึงการจดจ่อในความจริงของการไถ่ To live your life. การดำเนินชีวิต by allowing these truths to become central part of your life. โดยการที่คุณต้องยอมให้ความจริงตรงนี้เนี่ยมาเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตของคุณ To live your lifeการดำเนินชีวิต seeking to grow in this truth โดยการแสวงหาที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความจริงนี้มากขึ้น I think everyone here and everyone listening ผมคิดว่าทุกคนที่นี่หรือว่าใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ Each one of you can say this คุณแต่ละคนสามารถจะพูดแบบนี้ได้ว่า The more you know redemption ยิ่งคุณเนี่ยเข้าใจการทรงไถ่มากเท่าไหร่ The more your life becomes quality คุณก็จะยิ่งเห็นคุณภาพที่ดีของชีวิตมากขึ้น How many of you know what I'm talking about มีใครพอจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงบ้าง The more you understand redemption ยิ่งคุณเข้าใจในเรื่องของการไถ่มากเท่าไหร่ The fear you become on the inside ความกลัวที่เคยอยู่ในใจของคุณมันก็ไม่มี The more free you become คุณก็เริ่มรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีอิสระทางจิตใจมากขึ้น The more you understand redemption ยิ่งคุณเข้าใจในเรื่องของการไถ่มากขึ้น The more you have confidence to face obstacles คุณก็มีความมั่นใจที่คุณจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ That's what happens มันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ When you focus on Christ เมื่อคุณจดจ่อที่พระคริสต์ Because Christ เพราะว่าพระคริสต์ and his redemptive work แล้วงานแห่งการไถ่ของพระองค์ gives you abundant life ทำให้คุณได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น You've been redeemed from theคุณถูกไถ่จากอำนาจของความมืดแล้ว Colossians 1:13-14 says ในโคโลสีนะครับบทที่1ข้อ13ถึงข้อ14ได้บอกว่า Christ has delivered us from the power of darkness พระคริสต์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดแล้ว You know it's a past tense it's a done deal มันเป็นรูปประโยคที่เป็นอดีตคือเป็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว You know the power of darkness is still functioning in the world แต่ว่าอำนาจของความมืดยังคงทำงานอยู่ในโลกนี้ต่อไป But Christ has delivered you เพียงแต่พระคริสต์เท่านั้นที่ไถ่คุณออกมา See when you understandThis redemptive truth. เมื่อคุณเข้าใจในความจริงของการไถ่นี้ Here's your mindset. แนวความคิดของคุณจะเป็นแบบนี้ Your mindset will be this. แนวความคิดของคุณจะเป็นแบบนี้ The power of darkness don't impress me. อำนาจของความมืดไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกรู้สาอะไรเลย The power of darkness. อำนาจของความมืด Does not scare me. ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกกลัวเลย The power of darkness. อำนาจของความมืด Cannot stop me. ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งฉันได้ Because I know. เพราะฉันรู้ That Christ has redeemed me from the power of darkness. ว่าพระคริสต์ไถ่ฉันแล้วจากอำนาจของความมืดThink about that. คุณลองคิดดูนะครับ And when you live life knowing this truth, เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการรู้เกี่ยวกับความจริงนี้เสมอ you live a different life. คุณจะดำเนินชีวิตที่มันแตกต่างมาก you live the abundant life. คุณจะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ so what have we been talking about? แล้วเราได้พูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ that the focus on Jesus Christ means คือการจดจ่อที่พระเยซูคริสต์นั้นหมายถึง to live life focusing on His love. การดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในความรักของพระองค์ and secondly และอันที่สอง to live life focusing on His redemptive truths. การดำเนินชีวิตด้วยการ
การจดจ่อในความจริงแห่งการไถ่ You know each of these points แต่ละข้อนี้นะคะ can become a whole teaching by itself จริงๆสามารถจะเอามาสอนเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เลย So what I want you to do is this แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คือ take each point take the scriptures ให้คุณเอาข้อพระคัมภีร์ไปแล้วเอาแต่ละหัวข้อนี้ไป study it out ไปศึกษาเพิ่มเติม get deeper into the word of God เพื่อคุณเองจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจากถ้อยคำของพระเจ้า and you'll experience what I'm talking about แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่ผมแบ่งปันในเช้าวันนี้ we're talking about God's recipe for the abundant life เรากำลังพูดถึงส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ amen amen all right number three is this ข้อที่สามนะครับ in order to focus on Christ ในการที่เราจะจดจ่อที่พระคริสต์ we must focus on intimacy with the Holy Spirit เราต้องจดจ่อกับการสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ focus on intimacy with the Holy Spirit เราต้องจดจ่อกับการสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ and church the truth is this คริสตจักรครับความจริงเป็นแบบนี้ we cannot live a Christ-centered life without the Holy Spirit เราไม่สามารถดำเนินชีวิตโดยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางได้ถ้าเราไม่สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ We cannot put Christ first in our lives without the Holy Spirit ถ้าเราไม่สามารถที่จะให้พระคริสต์เนี่ยเป็นศูนย์กลางได้ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ When we focus on intimacy with the Holy Spirit เมื่อเราจดจ่อกับการสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ We focus on Christ เราก็กำลังจดจ่อที่พระคริสต์เหมือนกัน I'll show you from the scripture why I say that และเดี๋ยวผมจะเปิดเผยจากข้อพระคัมภีร์ให้คุณดูนะครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้ If you look at John 16:13-14 ถ้าคุณดูในยอห์นบทที่16ข้อ13ถึงข้อ14นะคะ You know Jesus talking about the coming of the Holy Spirit and the ministry of the Holy Spirit ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูได้พูดถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วงานบทบาทของพระองค์ที่จะทำในชีวิตของผู้เชื่อ Notice what Jesus says about the Holy Spirit และให้เรามาดูนะคะว่าพระเยซูพูดอย่างไรเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ However when he the Spirit of truth has come เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว He will guide you into all truth พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล Now notice you find the wordsTruth two times. คุณจะเห็นคำว่าความจริงถึงสองครั้ง Right, Spirit of Truth. เป็นพระวิญญาณแห่งความจริง And He will guide you into all truth. และพระองค์ก็จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล Now Jesus said this. พระเยซูบอกว่า You shall know the truth, and the truth shall set you free. ท่านทั้งหลายจะได้รู้จักความจริงและความจริงจะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ And then Jesus also said. และหลังจากนั้นพระเยซูยังบอกอีกว่า I am the truth. เราเป็นความจริงนั้น I am the truth. เราเป็นความจริงนั้น So what it means is this. ความหมายของตรงนี้ก็คือ The Spirit of Truth, the Holy Spirit. พระวิญญาณแห่งความจริงก็คือพระวิญญาณComes to reveal Jesus. เสด็จมาเพื่อจะเปิดเผยพระเยซู And He will guide us in the truths about Jesus. และพระองค์ก็จะนำเราให้เข้าไปได้รู้จักกับความจริงของพระเยซู Notice in verse 14. ให้เราดูในข้อที่14นะคะ Jesus says He will glorify me. พระเยซูบอกว่าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ For He will take of what is mine and declare it to you. เพราะพระองค์จะทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย The more intimate you are with the Holy Spirit, ยิ่งคุณสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ The more Jesus is glorifiedคุณก็จะเห็นว่าพระเยซูได้รับการถวายเกียรติมากขึ้น The more Jesus is magnified in your life แล้วพระเยซูยิ่งใหญ่โตหรือว่าได้รับการยกย่องในชีวิตของคุณมากเท่าไหร่ The greater revelation you have of Jesus Christ when you have intimacy with the Holy Spirit คุณก็จะได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องของพระเยซูอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อคุณเองสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ See church we cannot ignore the Holy Spirit คริสตจักรครับเราจะทำเป็นไม่สนใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้นะคะ And live a Christ-centered life แล้วคิดว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตแบบมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางก็เป็นไปไม่ได้ด้วย The more you engage with the Holy Spirit ยิ่งคุณเนี่ยสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ The more Christ is magnifiedAnd Christ holds a central place in our lives. คุณก็จะได้เห็นว่าพระคริสต์ได้รับการยกย่องหรือว่าพระคริสต์สามารถเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราได้มากขึ้น Because the Holy Spirit comes to lead us to Christ and to glorify Christ. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะนำเราไปหาพระคริสต์นะครับและพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ให้เราได้ยกย่องพระคริสต์ด้วย So what does it mean? ความหมายของตรงนี้ก็คือ It means that if you want to live the abundant life, ถ้าคุณเองอยากจะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น If you want to focus on Christ, ถ้าคุณอยากจะดำเนินชีวิตแบบจดจ่อที่พระคริสต์must seek to know the Holy Spirit more คุณจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น Amen. Amen. In Romans 8:9 it says ในโรมบทที่8ข้อ9นะครับได้บอกไว้ว่า This is talking to born again people ตรงนี้ได้พูดถึงคนที่เขาบังเกิดใหม่แล้ว However you are not in the flesh but in the spirit if in fact the spirit of God dwells in you ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์ All right so that's a default mode of every believer อันนี้มันเป็นระบบ
อัตโนมัติที่จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนนะครับ The Spirit of God dwells in you. That's why you're a Christian. You're born again. คือเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณเป็นคริสเตียนคุณก็จะมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในคุณ But my point is in the next sentence here. แต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะเน้นแล้วก็ย้ำอยู่ในประโยคต่อไปนะครับ Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ Now what's interesting is this. สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือ That the title of the Holy Spirit ชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ Is the Spirit of Christ.ชื่อว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ You notice that คุณเห็นไหมครับ It's talking about the Holy Spirit ดังนั้นตรงนี้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ And he is the Spirit of Christ และพระองค์เป็นพระวิญญาณของพระคริสต์ Which means คริสตจักรครับซึ่งตรงนี้หมายถึง The more intimate you become with the Holy Spirit ยิ่งคุณสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ The greater revelation of Christ you have คุณจะได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องพระคริสต์มากขึ้น The more you walk with the Holy Spirit ยิ่งคุณดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ The more Christ focus you become คุณก็จะเป็นคนที่จดจ่อที่พระคริสต์ได้มากขึ้น Man this is powerful ตรงนี้มีพลังมากเลยนะครับ I want to show you in 1 Peter 1:11 too ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์1เปโตรบทที่1ข้อ11นะครับ Seeking to know what person or time it's talking about you know the prophets here เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาตรงนี้พูดถึงผู้เผยพระวจนะนะครับ The time the spirit of Christ within them was indicating as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาในภายหลังNow again you see that phrase again there คุณก็จะเห็นตรงนี้อีกครั้งนึงแล้วนะครับ The Spirit of Christ ว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ This is talking about the Holy Spirit และตรงนี้ก็พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ Right ใช่ไหมครับ So intimacy with the Holy Spirit ดังนั้นการที่เราสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ causes you to focus on Christ ก็จะทำให้คุณสามารถจดจ่อที่พระคริสต์ได้มากขึ้น In first Galatians 4:6ในกาลาเทียนะครับบทที่4ข้อ6 Galatians 4:6 ในกาลาเทียบทที่4ข้อ6นะครับ Because you are sons God has sent forth the SpiritOf His Son into our hearts, crying, "Abba, Father." และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่า "Abba" คือพระบิดา Do you see it in all these scriptures? คุณจะเห็นนะครับจากข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้ We see one consistent thing. คุณจะเห็นอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลย The Holy Spirit คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ is the Spirit of Christ. เป็นพระวิญญาณของพระคริสต์ I say that again. ผมจะพูดอีกครั้งนึงนะครับ The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ is the Spirit of Christ. เป็นพระวิญญาณของพระคริสต์ The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ glorifies Christ. ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ leads us to the truth of Christ นำเราไปสู่ความจริงของพระคริสต์ The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ gives us revelation of Christ ทำให้เราได้รับการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคริสต์ So if you say ถ้าคุณบอกว่า Oh Pastor Nathan I want to live a life that is focused on Christ บอกอาจารย์นาธานฉันอยากจะดำเนินชีวิตโดยการจดจ่อที่พระคริสต์จังเลย I want to live that abundant life และฉันเองก็อยากจะดำเนินชีวิตด้วยชีวิตที่ครบบริบูรณ์ Then it means นั่นหมายความว่า You must learn to have intimacy with the Holy Spirit คุณต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน Acknowledge the presenceคุณจำเป็นต้องยอมรับเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณทุกวันแล้วคุณต้องคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณต้องอธิษฐานในวิญญาณคุณต้องนมัสการในวิญญาณแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้นำทางคุณเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์คุณก็ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนคุณเมื่อคุณศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าก็ให้คุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยความจริงกับคุณ Spend time talking to the Holy Spirit ใช้เวลาพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้าง And the Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ will reveal Jesus จะเปิดเผยพระเยซูกับคุณ And the Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ will keep you focused on Christ จะทำให้คุณจดจ่อที่พระคริสต์ได้เสมอ I'm telling you what ผมอยากจะบอกคุณจริงๆนะครับ That is the bestpill for depression ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยาที่จะรักษาอาการซึมเศร้าของคุณได้ดีที่สุด I'm not downplaying this problem คือผมไม่ได้มาล้อเล่นกับปัญหาหรืออาการตรงนี้ But I'm telling you แต่ผมอยากจะบอกคุณ spend time with the Holy Spirit ว่าเมื่อคุณใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Holy Spirit shows you Christ และพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยพระคริสต์กับคุณ Depression will poof go away คุณจะเห็นอยู่ๆความซึมเศร้ามันหายไปเลยAmen. It's like when you jump in water, you get wet. มันก็เหมือนกับการที่คุณกระโดดลงไปในน้ำคุณก็เปียกทันที When you jump in fire, you get hot. เวลาที่คุณเนี่ยกระโดดไปในกองไฟคุณก็จะร้อนทันที When you spend time in the Holy Spirit, เวลาที่คุณใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ You get free. คุณก็จะเป็นอิสระ Because the Son sets you free. เพราะพระบุตรนั้นจะทำให้คุณเป็นอิสระ The truth sets you free. ความจริงจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ And the Holy Spirit is the Spirit of Christ. และพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระคริสต์ The Spirit of Truth. เป็นพระวิญญาณแห่งความจริง
Amen. Amen. You know, I have a feeling. ผมเนี่ยรู้สึกแบบนี้ Actually by experience. จริงๆแล้วโดยประสบการณ์ That a lot of Christians. ว่าคริสเตียนมากมาย Neglect the Holy Spirit. ละเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ We ignore the Holy Spirit. เราไม่ค่อยสนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ Church, if we want to live the abundant life, we cannot neglect the Holy Spirit. ถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจะไม่สนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แล้วนะครับ I'm telling you. ผมบอกคุณเลยว่า My life completely changed. ชีวิตของผมเปลี่ยนไปจริงๆ When I knew more about the Holy Spirit. เมื่อผมได้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น You know, with the church that I grew up in. คริสตจักรที่ผมเติบโตขึ้นมา Did not teach us a lot about the Holy Spirit. ไม่ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าไหร่ I thought the Holy Spirit is just like a force, an impersonal force in the cloud. ผมเคยคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับพลังเป็นเหมือนกับอะไรที่ไม่ได้เป็นบุคคลน่ะ I thought the Holy Spirit is just goosebumps. แล้วหรือว่าเป็นอะไรที่บางครั้งเรารู้สึกขนลุกขึ้นมา And really the first part of my Christian life I was scared of the Holy Spirit. ดังนั้นชีวิตในส่วนแรกสำหรับการเป็นคริสเตียนของผมผมรู้สึกกลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยซ้ำ Whenever in meetings they say come and receive the Holy Spirit I run out the back door. เมื่อไหร่ที่ในการประชุมเขาบอกว่าให้เข้ามาแล้วก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็จะวิ่งออกไปประตูหลังเลยนะครับ Scared of the Holy Spirit.ผมก็รู้สึกกลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ But when I learned more about the Holy Spirit แต่เมื่อผมได้เรียนรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น And learned to develop intimacy with the Holy Spirit แล้วเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น It changed my life มันก็เปลี่ยนชีวิตของผมใหม่ And I'm telling you และผมอยากจะบอกคุณว่า Even ministry แม้แต่ผู้รับใช้การรับใช้ without intimacy with the Holy Spirit การรับใช้ที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ It'll be powerless มันก็จะไม่มีพลังอะไรเลยAmen. Amen. Our Christian life will be powerless. ชีวิตคริสเตียนจะไม่มีพลังเลย We will miss the abundant life. เราจะพลาดชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไป We'll miss greater revelations of Jesus. เราจะพลาดการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู If we don't develop intimacy with the Holy Spirit. ถ้าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน Amen. Amen. So just practice. ฝึกนะครับคริสตจักร When you're driving. เวลาคุณขับรถไป Say hi Holy Spirit. ให้คุณบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สวัสดี Now some people say you can say hi to Holy Spirit. บางคนสงสัยว่าจะมาทักทายสวัสดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ด้วยเหรอได้สิคุณสวัสดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ You can say in your own language however you say it หรือว่าคุณจะทักทายพระองค์ตามภาษาของคุณแล้วแต่คุณ You know hola Holy Spirit or whatever hola พระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรก็ได้นะครับ Hi Holy Spirit หรือสวัสดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็วันนี้ลูกอยากจะคุยกับพระองค์ I just want to share my burdens with you อยากจะเล่าเรื่องที่ลูกรู้สึกหนักใจให้พระองค์ฟัง When you're hopeless talk to him เวลาที่คุณรู้สึกหมดหวังคุยกับพระองค์ It's okay the Holy Spirit understands ไม่เป็นไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าใจคุณทุกอย่าง You don't have to use flowery words คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่มันฟังดูดีหรูหรา My point is this ประเด็นของผมก็คือ Don't ignore the Holy Spirit แค่อย่าไม่สนใจพระองค์ Jesus said พระเยซูบอกว่า He's the Spirit of Truth พระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงพระองค์คอยอยู่เคียงข้างคุณเพื่อจะช่วยคุณเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเยซู When we walk with the Holy Spirit เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Christ becomes our focus พระคริสต์จะเป็นผู้ที่เราจดจ่อและคิดถึงอยู่เสมอ Because the Holy Spirit always points us to Christ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปถึงพระคริสต์ตลอดเวลา Amen Amen Praise God All right สรรเสริญพระเจ้านะครับ Here's the last point ต่อไปเป็นข้อสุดท้าย We are talking about how to focus on Jesus เรากำลังพูดถึงว่าเราจะจดจ่อที่พระเยซูได้ยังไง What are some practical ways to focus on Christ อะไรคือวิธีในการปฏิบัติที่เราจะจดจ่อที่พระคริสต์ And here's the last point for today และนี่ก็จะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ Focus on the work of the gospel ให้คุณจดจ่อที่การงานของข่าวประเสริฐ Focus on the work of the gospel จดจ่อที่การงานของข่าวประเสริฐ You know to live a life that is Christ centered Christ focused การดำเนินชีวิตที่จะให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางหรือจดจ่อที่พระคริสต์ได้นั้น Our lives ชีวิตของเรา must be involved with the work of the gospel of Jesus Christ จำเป็นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ Whenever you're serving in the work of the gospel ไม่ว่าคุณจะรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐตรงจุดไหนก็ตาม You're focusing on Christ คุณก็กำลังจดจ่อที่พระคริสต์ Amen Amen. So focus on the work of the gospel. ดังนั้นให้คุณเนี่ยจดจ่อกับการงานของการประกาศข่าวประเสริฐด้วย So let me ask you this. ดังนั้นผมอยากจะถามคุณตรงนี้นิดหนึ่ง How is your gift? พรสวรรค์ของคุณเนี่ย Being used for the gospel. ถูกใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐในทางไหนบ้าง How is your voice being used for the gospel? แล้วเสียงของคุณถูกเอาไปใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐตรงไหนบ้าง How is your resources being used for the gospel? ทรัพยากรที่คุณมีอยู่ถูกนำไปใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐตรงไหนบ้าง How is your life being used for the gospel? แล้วชีวิตของคุณล่ะถูกใช้ไปเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐบ้างหรือเปล่า Church listen คริสตจักรฟังนะครับ When we are focused on the work of the gospel เมื่อเราจดจ่อที่งานของการประกาศข่าวประเสริฐ We are focused on Christเราก็จะจดจ่อที่พระคริสต์ไปด้วย In Philippians 1:3-5 it says ในฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึงข้อ5ได้บอกว่า You know actually Paul is writing to his
the people who helped him in his ministry in the work of the gospel. คือจริงๆแล้วเปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงคนที่ช่วยสนับสนุนในงานประกาศข่าวประเสริฐของเขานะครับ And he's thanking them, telling them he's praying for them. แล้วเขาก็แบบขอบคุณเขาบอกกับพวกเขาว่าเขาเนี่ยอธิษฐานเผื่ออยู่ตลอดเวลา Notice in verse 5. ให้เราดูข้อ5นะครับ For your partnership in the gospel from the first day until now. เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐหรือเป็นหุ้นส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ In the original word. ในภาษาดั้งเดิมนะครับ The word fellowship there is partnership. คือคำว่าท่านทั้งหลายมีส่วนตรงนี้หมายถึงการเป็นหุ้นส่วนกัน For your partnership in the gospel from the first day until now. เพราะเหตุการเป็นหุ้นส่วนของท่านในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ So church, let me ask you this. คริสตจักรครับผมเองอยากจะถามคุณว่า How is your life?ชีวิตของคุณเนี่ย being in partnership with the work of the gospel ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับการประกาศข่าวประเสริฐยังไงบ้างไหม that is part of living a Christ-centered life เพราะตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตโดยการให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง in 1 Corinthians 15:58 it says ใน1โครินธ์นะครับบทที่15ข้อที่58ได้บอกว่า therefore my beloved brothers be steadfast immovable always abounding in the work of the Lord knowing that in the Lord your labor is not in vain เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่และอย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้ Notice it's written to the body of Christ เห็นไหมครับว่าตรงนี้เขียนไปถึงพระกายพระคริสต์ This is part of the Christ-centered life แล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง Always abounding in the work of the Lord ให้คุณเนี่ยจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา Knowing that in the Lord your labor is not in vain แล้วให้ท่านทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้างานของท่านเนี่ยจะไม่มีวันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ Church, did you know คริสตจักรคุณรู้หรือเปล่า When we partner with the work of the gospel ว่าเมื่อเรามาเป็นหุ้นส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐ With our talents with our lives with our time with everything โดยการใช้เวลาของเราพรสวรรค์ของเราหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ We live the abundant life เราก็จะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นด้วย Colossians 3:23-24 ในโคโลสีนะครับบทที่3ข้อ23ถึง24 Whatever you do work heartily as for the Lord and not for men ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ As for the Lord เห็นไหมครับว่าเหมือนถวายแด่พระเจ้า You know when we partner with the work of the gospel เมื่อเรานั้นเป็นหุ้นส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐ We are doing for the Lord เราเองเนี่ยกำลังทำให้กับพระเจ้าอยู่ Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as a reward you are serving the Lord Jesus Christ ในข้อที่24นะครับท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปฏิบัติพระคริสต์เจ้าอยู่ So church let me ask you this question คริสตจักรครับผมจึงอยากจะถามคำถามนี้นะครับ How is your life ชีวิตของคุณเนี่ย in partnership with the gospel ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับการประกาศข่าวประเสริฐยังไงบ้าง Worship team come up pleaseThis is God's prescription or a recipe for the abundant life. ตรงนี้ก็คือคำแนะนำคำสั่งของพระเจ้าแหละแล้วก็เป็นเหมือนส่วนผสมของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วย Which is a life where Christ is the center, where Christ is the focus. คือเป็นชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นชีวิตที่จดจ่อที่พระคริสต์เสมอ So the main question today is this. คำถามหลักๆสำหรับวันนี้เลยนะครับก็คือ Is your life Christ focused? ชีวิตของคุณเนี่ยจดจ่อที่พระคริสต์หรือเปล่า Is your lifeWhere Christ is in the center. ชีวิตของคุณมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางหรือเปล่า And we talked about how do we do that. และเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นเนี่ยมันจะต้องมีในแนวทางปฏิบัติออกมายังไงบ้าง Focus on His love for you. คือการจดจ่อที่ความรักซึ่งพระองค์มีให้คุณ Focus on the truths of redemption. จดจ่อที่ความจริงของการไถ่ Right. Focus on intimacy with the Holy Spirit. จดจ่อกับการสร้างความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ And focus on the work of the gospel. แล้วจดจ่อที่การงานของการประกาศข่าวประเสริฐ And church, just like I said in the beginning. คริสตจักรครับอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้เมื่อตอนเริ่มต้นนะครับ How does God want usว่าพระเจ้าเองอยากจะให้เราดำเนินชีวิตยังไง It's an important question มันเป็นคำถามที่สำคัญนะ Because the way God wants us to live เพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าต้องการ is where we find the abundant life มันจะทำให้เราเนี่ยได้พบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ And the way God wants us to live และวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตนั้น live life focus on Christ คือการดำเนินชีวิตจดจ่อที่พระคริสต์ I hope you receive this message today and walk it out in your life ผมก็หวังว่าวันนี้คุณจะเปิดใจรับเอาความจริงตรงนี้แล้วนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยLet's stand to our feet together.
Well, church, we want to thank you so much for joining us this morning again in worship. คริสตจักรครับเราอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มานมัสการพระเจ้าด้วยกันกับเราในเช้าวันนี้ Remember. อย่าลืมนะครับ That as Christ is in the center of your life. ว่าเมื่อพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของคุณ Every area of your life is held together. คุณจะเห็นว่าทุกด้านในชีวิตของคุณได้รับการพยุงไว้ด้วยกัน You don't have to fear the future. คุณไม่จำเป็นต้องกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไง Because you know the one who holds your life. เพราะคุณรู้จักผู้ที่คอยพยุงชีวิตของคุณไว้ We want to thank our media team. เราอยากจะขอขอบคุณทีมงานมีเดียของเราด้วย Our sound team, our cameraTeam, our worship team, our staff. ไม่ว่าจะเป็นทีมกล้องนะคะเป็นทีมต่างๆทีมที่ทำเสียงอะไรทั้งหมดเลย Always work hard behind the scenes. เพราะว่าทุกคนทุ่มเททำงานหนักด้วยหัวใจจริงๆ So we can all worship together every week. เพื่อที่ทุกๆคนจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันผ่านทางออนไลน์ทุกอาทิตย์ Don't forget to thank them in the comment section. ก็อย่าลืมที่จะขอบคุณเขาด้วยนะครับคอมเมนต์มานิดนึงAnd let's pray together. และให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ Father, we thank you for this week. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับอาทิตย์นี้ We thank you that you put us in the right place at the right time. และขอบคุณที่พระองค์จะนำเราไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม That your favor surrounds us. ที่ความโปรดปรานของพระองค์จะโอบล้อมเราไว้ Thank you that your power is working in our lives. และขอบคุณที่พลังของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเรา We thank you that the benefits of redemption. เราขอบคุณสำหรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการไถ่ Is working in every area of our lives. กำลังทำงานในทุกๆด้านของชีวิตเรา So we thank you, Father.ขอบคุณพระบิดา Great week ahead of us สำหรับอาทิตย์ที่ดีล่วงหน้า In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen Well God bless you have a good week ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆคนในอาทิตย์นี้ We hope to see you on Wednesday และเราจะพบกันใหม่วันพุธนะครับ God bless you all ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ